ครับคลิปนี้มาดูทางบายพาสนครสวรรค์นะครับฝั่งตะวันตกก็นี่มาจากกำแพงเพชรนะครับก็ข้ามชุมทางตรงนี้ถ้าเราตรงไปเราก็จะเข้าตัวเมืองอันนี้เราออกด้านข้างนะครับก็เป็นช่วงเทศกาลคนขับบ้านเยอะพอสมควรรถจะเลยเยอะนะครับทางบายพาสนายเป็นโกลบอลนครสวรรค์นะครับเส้นทางก็มีหลุมมีบ่อพอสมควรนะครับเนื่องจากมีรถสิบล้อใช้บายพาสเส้นนี้เยอะนะครับดูจากข้างๆทางนะครับตอนนี้รถค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่25เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เส้นทางก็ยังไม่สะดวกมากรถเยอะครับรถเยอะจริงๆน่าจะเป็น6เลนเพราะว่าช่วงเทศกาลคนก็จะกลับกรุงเทพโดยใช้ไปพานครสวรรค์เยอะนะครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับคนที่ขึ้นเหนือมาก็จะใช้เส้นไปพานจะไม่ค่อยผ่านตัวเมืองข้ามแม่น้ำจันทยาที่สะพานเดชาติวงศ์จะใช้ไปพานเป็นส่วนใหญ่นะครับรถที่มาจากทางเหนือสุดเกิดพวกลำปางลำพูนเชียงใหม่ไปใช้เส้นนี้ส่วนคนที่มาจากพิษณุโลกพิจิตรก็จะใช้ด้านตะวันออกนะครับนี่ไปพาตะวันตกก็จะผ่านทุ่งนาเป็นหลักตัวเมืองยังไม่ขยายมากก็จะมีพวกโรงงานพวกปูนแผ่นปูนหรือพวกโรงงานต่างๆมาตั้งตรงนี้นะครับหรือห้างโกลบอลบุญถาวรพวกเนี้ยครับก็มาขยายตัวทางด้านนี้เพื่อรองรับลูกค้าฝั่งตะวันตกของนครสวรรค์เมื่อก่อนที่น้ำท่วมใหญ่เส้นบายพาสก็น้ำท่วมเช่นกันเพราะนั้นการปรับปรุงถนนช่วงหลังก็พยายามยกถนนบายพาสนครสวรรค์ให้สูงขึ้นจากระดับน้ำท่วมของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรถเยอะครับก็ขับตามเรื่อยก็จะข้ามสะพานแรกจากกำแพงเพชรนี่จะเป็นสะพานข้ามคลองนะครับสาขาของแม่น้ำเจ้าพยายังไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพยานะครับคลองบางประมุงเพิ่งรู้นะครับขับผ่านเลยนี่คือคลองบางประมุงนะครับก็เป็นคลองจากรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลลงมาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ั่งแถวคลองนี้จะมีต้นยางนาเยอะเพราะยางนาชอบที่ลุ่มใกล้แม่น้ำนะครับเส้นบายพาสนครสวรรค์ก็สิบล้อค่อนข้างเยอะครับเพราะสิบล้อที่ขึ้นเหนือลงเหนือก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักนะครับก็เป็นเส้นทางที่ใช้หลีกหนีการจราจรผ่านตัวเมืองนะครับไกลกว่าตัวเมืองนะครับไปใช้เส้นบายพาสแต่การจราจรสะดวกกว่าตัวเมืองไม่มีไฟแดงนะครับชุมชนก็ยังไม่เยอะครับเพราะตรงนี้ต้องใช้การถมดินเท่าระดับถนนนะครับต้องเปลืองค่าใช้จ่ายในการถมดินมากมีบริษัททางร้านหรือโรงงานเกี่ยวกับประสุก็สร้างมาตั้งตรงนี้เยอะนี่เป็นเขตลาบลุ่มนะครับบายพาสเนี่ยคือใครจะมาตั้งโรงงานตั้งปลูกบ้านนี่ก็ต้องถมพื้นนะครับให้เท่ากับถนนซึ่งไม่ต่ำกว่าประมาณ3เมตรนะครับเราก็จะมาเจอข้างหน้าสะพานข้างหน้าสะพานแหล่งที่แห่งที่2คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีชุมชนมาตั้งนิดๆหน่อยๆยังไม่ค่อยแวะครับนะครับซ้ายเข้ากบพระนครสวรรค์นะครับนี่นะครับเข้าซ้ายเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้านะครับเป็นสะพานซ้ายก็เข้าตัวเมืองเข้าใต้สะพานก็ไปยูเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเวลาจักรยานเสร็จเราก็จะใกล้บรรจบกับถนนพหลโยธินหรือถนนหมายเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นภูเขาข้างหน้านะครับถนนก็ใกล้จะจบนี้ก็ทำปรับปรุงใหม่ก็ถนนดีแล้วครับอ
ซ้ายเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ลอดใต้สะพานก็เข้าถนนพหลโยธินกลับเส้นกรุงเทพแล้วก็จะเจออุทัยธานีก่อนนะครับนี่ครับซ้ายเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ตรงไปแล้วก็เข้าเชื่อมเส้นทางหมายเลขหนึ่งเข้ากรุงเทพตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าโค้งหักศอกมากต้องเข้าช้าๆนะครับตรงข้างหน้านะครับต้องเข้าช้าๆเข้าเร็วโค้งตัวนี้ถือเป็นโค้งอันตรายโค้งหนึ่งของเส้นบายพาสนครสวรรค์นี่นะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราบังคับไว้นะครับผิวทางจะรถด้วยเราช้าๆก็จะมาบรรจบกับเส้นทางปกติอันนี้นะครับเส้นหมายเลขหนึ่งออกมาปุ๊บก็ต้องระวังเรื่องรถจอดข้างทางเพราะจะมีปั๊มน้ำมันปตท.ข้างหน้านะครับโดยเฉพาะเทศกาลเนี่ยรถจะเข้าเยอะนะครับโอเคนะครับ